ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นเรื่องค่ะวันนี้มาพบกันนะคะค่ำคืนของวันอังคารที่28สิงหาคม2561ค่ะวันนี้อยู่กับนุกกรองทองเศรษฐสุดนะคะวันนี้คุณเก๋กมลพรลารายการ1วันค่ะก็ด้วยภารกิจแล้วก็ด้วยสภาพการจราจรในวันนี้นะคะหลายคนก็เป็นที่ทราบกันดีค่ะวันนี้ในกรุงเทพยังเป็นอีก1วันที่ฝนฟ้าเทลงมากระหน่ำในหลายพื้นที่นะคะแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าเมื่อวานไม่หนักหนาสาหัสเท่าเมื่อวานแต่ว่าการจราจรนั้นก็ไม่น้อยหน้ากันเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการเป็นเรื่องอยู่นะคะโดยเฉพาะผ่านทางเพจ Facebook Live News 1ค่ะอย่าลืมค่ะหน้าที่ของเราค่ะการจะเป็นคนดูช่อง News 1ไม่ได้ง่ายๆนะคะต้องทําหน้าที่ค่ะไลค์เลิฟแล้วก็แชร์แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวในช่วงเย็นย่ําวันนี้ว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงถึงบ้านแล้วหรือยังทานข้าวเย็นกับอะไรใช้เวลากี่ชั่วโมงบนท้องถนนหรือว่ากินข้าวอยู่บนรถหรือยังไงนะคะก็ให้เราได้รับทราบกันด้วยเพราะว่าฝนที่ตกทางนู้นหนาวถึงคนทางนี้แน่นอนค่ะแต่ไม่เป็นไรโดยเฉพาะคนที่ดูทาง Facebook Live นะคะในเพจ News 1ก็ถ้าเกิดว่ายังอยู่บนรถถ้าอยู่บนรถสาธารณะฮะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถมงรถแม่ใส่หูฟังนิดนึงก็ได้แล้วก็เปิดดูนะคะมีนุกอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ใครที่อยู่ที่บ้านแล้วอาบน้ำอาบท่ากำลังเตรียมจะเข้านอนดูเป็นเรื่องวันนี้รับรองไม่ผิดค่ะเพราะว่าเราก็ยังคงมีหลายประเด็นที่ต้องตามต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีสำคัญวันนี้เกาะเต่าก็ต้องพูดถึงค่ะเพราะว่าคนนี้ค่ะลงพื้นที่ไปแล้วไม่แน่จริงไม่ไปค่ะแล้วถ้าไปนะคดีต้องปิดให้ได้ค่ะเพราะว่าวันนี้บิ๊กโจ๊กค่ะพลตำรวจตรีใช่ไหมฉันชอบจะพูดยศเขาผิดเรื่อยเลยอ่ะจะกลายเป็นพลตำรวจเอกไปละพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานค่ะวันนี้ลงพื้นที่ที่เกาะเต่าแล้วนะคะและอย่างที่บอกค่ะไปมา7ย่านน้ำแล้วเวียดนามก็ไปดูไบก็ไปไต้หวันก็ไปลาวก็ไปหลายที่ไปก็ต้องปิดคดีไปเกาะเต่าก็ต้องปิดคดีได้ค่ะแต่โดยทางการยังไม่ใช่หรอกแต่ด้วยการติดตามข่าวเราเป็นแฟนพันธุ์แท้บิ๊กโจ๊กไปที่ไหนรับรองราบที่นั่นนะคะเดี๋ยววันนี้มีความคืบหน้าให้ดูด้วยแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเรื่องของสังคมเสื่อมโทรมก็ยังต้องตามกันต่อเหตุอาชญากรรมก็มีความคืบหน้าของเรื่องต่างๆก็เยอะนะคะแล้วก็เบรกสุดท้ายแวะเวียนไปที่ทำเนียบนิดนึงเขาบอกว่าในเร็ววันนี้ในทำเนียบจะแตกไม่เกี่ยวกับฟ้ารั่วเมื่อวานไม่ใช่ว่าแบบฟ้ารั่วแล้วฝนตกลงมาเลอะพรมที่ทำเนียบไม่เกี่ยวกันเขาบอกว่า4กันยายนนี้ทำเนียบแตกแน่นอนใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เมีย2018ต้องรอดูใครที่เป็นแฟนคลับของ BNK 48เขาเรียกกันแฟนคลับหรือเปล่าอ่ะยุคนี้เขายังเรียกแฟนคลับไหมอ่ะใครที่เป็นแฟนเพลงของน้องเชอปรางก็ต้องรอโอตะขอบใจใครที่เป็นโอตาก็ต้องดูค่ะเพราะว่า4กันยายนนี้ทำเนียบแตกแน่นอนแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรวันนี้เป็นเรื่องมานำเสนอข่าวแน่นอนค่ะทักทายกันก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปเรื่องเครียดเพราะว่าดูจากข่าววันนี้แล้วเนี่ยสังคมก็เสื่อมอาชญากรรมก็เยอะเรื่องเครียดก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องเดียวที่มีตอนนี้คือคุณผู้ชมที่อยู่กับนุกวันนี้ค่ะอย่าลืมไลค์เลิฟแล้วก็แชร์นะคะแสดงความเห็นกันเข้ามาได้รายงานตัวเข้ามาได้พื้นที่ไหนฝนตกคนกรุงเทพบอกเลยลักษณะอากาศยังเป็นอย่างนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนค่ะสิ้นสัปดาห์นี้เพราะว่าพยากรณ์อากาศบอกมาแล้วว่าฝนจะอยู่กับเรานะคะทั้งเช้าทั้งเย็นจะมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ทำบุญทำกรรมกันมานะคะคุณพรศิลป์ทักทายเข้ามาแล้วค่ะคุณวรพจน์คุณเกลคุณอุบลพันธ์คุณจะทำตามพ่อของแผ่นดินคุณอาสิทธิ์คุณนันทนาเนี่ยแฟนเราจากจอนเช้าใช่ไหมคุณนันทนาคุณอากิระนี่ก็แฟนของเราคุณนันทนาถามว่าเหงาไหมไม่เหงาแล้วค่ะเมนต์เข้ามาเยอะนะคะถ้าใครขี้เกียจพิมพ์ค่ะหัวใจรัวๆพิมพ์เข้ามาให้เรารู้ว่าใจถึงใจกันก็พอค่ะคุณอาสิทธิ์ค่ะคุณเบิร์ตคุณพีวิทย์คุณรุ่งรินคุณเลอศักดิ์คุณประโมทคุณประยุทธ์แต่ไม่ใช่ประยุทธ์จันโอชาคุณวาสนานะคะคุณธีรพรคุณประโมทคุณนันทพัฒน์นี่คุณนันทพัฒน์ก็มาทั้งเช้าทั้งมืดนะขอบคุณมากเลยคุณแอนดี้คุณเบิร์ดคุณสมชัยนะคะคุณกัญญาพี่ใจทิพย์ก็ดูอยู่คุณวรวัลลันก็มาแล้วเอาละค่ะเบรกแรกวันนี้เนี่ยมาติดตามคดีอาชญากรรมนะคะเพราะว่าเป็นอีกคดีที่ทนายเนี่ยต้องพาผู้เสียหายไปที่กองปราบมันก็เลยต้องเป็นคำถามวนมาว่าทำไม
้ยทำไมเสียงสูงด้วยตำรวจในท้องที่เนี่ยมันพึ่งพาไม่ได้หรอคะหรือว่าเพราะอะไรทำไมหลายเรื่องเนี่ยต้องยกพลกันที่ไปที่กองปราบเดี๋ยววันนี้ก็จะได้คุยกับทนายด้วยนะคะแต่ว่ามาดูแบ็กกราวด์ของเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้เกิดมาตั้งแต่กุมภาพันธ์61กุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาที่จะเข้ากันยาละครึ่งปีไม่มีความคืบหน้าเรื่องของเรื่องคือช่วง16:30 นของวันที่11กุมภาพันธ์2561ค่ะตำรวจสภ.บ้านแพ้วที่สมุทรสาครนะฮะได้รับแจ้งเหตุมีผู้พบศพลอยมาในแม่น้ำท่าจีนก็ชักจูงกันเข้ามาคือชักร่างคือต้องเอาร่างเข้ามานะคะเพื่อที่จะส่งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจตรวจหาว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครมาดูที่สภาพที่เจอก่อนสภาพศพค่ะเป็นชายสวมกางเกงกีฬาตัวเดียวสภาพคือขึ้นอืดแล้วล่ะเพราะว่าจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว 2-3 วันนะคะก็แต่หลักฐานที่พบในวันเกิดเหตุเนี่ยก็คือสภาพของการเสียชีวิตศพ บอกเล่าเรื่องราวได้ค่ะเนื่องจากว่าข้อมือทั้งสองข้างของผู้เสียชีวิตนั้นถูกเชือกมัดรวมกันไว้เหนือศีรษะที่ลำคอมีรอยคล้ายถูกรัดขณะที่กลางหน้าผากกับหลังใบหูข้างซ้ายมีรอยก็คือเป็นรูคล้ายกับถูกอาวุธปืนหรือไม่ก็ถูกของแข็งเจาะอะไรก็ไม่ทราบล่ะอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นโดยคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว 2-3 วันนะคะนอกจากนี้ค่ะสิ่งที่ลอยมากระสกคือแสลนสีดำที่เราใช้บังแดดตามก่อสร้างนี่แหละขนาดใหญ่กว้างประมาณ2เมตร1ผืนนะคะแล้วก็ท่อนไม้สี่เหลี่ยมยาวประมาณ30เซนติเมตรอีก1อันลอยมากับศพด้วยเจ้าหน้าที่ก็ต้องเก็บเอาไว้เพื่อที่จะพิสูจน์ก่อนก็คือไปพิสูจน์อัตลักษณ์ก่อนเพื่อที่จะหาว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครนะคะต่อมาค่ะญาติของผู้เสียชีวิตก็เข้าแจ้งความเพราะว่าพอไปดูแล้วพิสูจน์อะไรมาแล้วเนี่ยแน่นอนเป็นญาติเราแน่นะคะก็มีรายงานว่าหลังจากพบศพเนี่ยเมื่อกุมภาพันธ์ค่ะนายทูซึ่งเป็นน้องชายของผู้เสียชีวิตเนี่ยได้เข้าไปร้องเรียนกับทางเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมว่าคดีดังกล่าวเนี่ยมันไม่คืบคือเรื่องมันเกิดตั้งแต่กุมภาพันธ์แล้วดังนั้นเนี่ยรอมาจนถึงมิถุนายนก็พบว่าคดีมันไม่คืบนะคะก็เลยไปร้องกับทางเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมทางเครือข่ายก็ไม่รอช้าค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีการประสานกับทางมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานและเจ้าหน้าที่สถานทูตเมียนมาซึ่งการลงพื้นที่นะคะทำให้ได้ประเด็นเบาะแสเชื่อมโยงหาสาเหตุการตายอย่างโหดเหี้ยมนี้นะคะแล้วก็จากนั้นค่ะจนจากวันนั้นจนถึงวันนี้คือไม่ใช่จากนั้นอย่างเดียวจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่คืบทำให้ทางผู้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะพร้อมกับทนายความคือทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมค่ะพร้อมกับพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตซึ่งก็เป็นชาวพม่าวันนี้เดินทางไปที่กองปราบปรามเพื่อที่จะไปขอให้ทางกองปราบปรามเนี่ยจัดชุดสืบสวนเข้าคลี่คลายคดีเนื่องจากว่าคดีนี้เนี่ยให้ท้องที่ทำมามันดูไม่มีความคืบหน้าเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนอกจากไม่คืบแล้วเนี่ยมีรายงานว่าหลังเกิดเหตุมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่มาเสนอเงิน 100,000 บาทเพื่อขอให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตยุติคดีแต่ทางครอบครัวไม่รับลูกฉันตายทั้งคนแล้วไม่ได้ตายเฉยๆตายโหดเหี้ยมจะรับได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมาตามนัดผู้สื่อข่าวรายงานที่กองบังคับการปราบปรามค่ะ28สิงหาคมนะคะครอบครัวของผู้เสียชีวิตชาวเมียนมาได้นำหลักฐานการชันสูตรพลิกศพและภาพถ่ายขณะที่พบศพนายอูสัญชาติเมียนมาซึ่งถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ขีดเส้นไทยย้ำๆไว้ว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เข้าไปร้องเรียนกับผู้บังคับการกองปราบปรามหลังจากที่คดีดังกล่าวเนี่ยตำรวจสภ.บ้านแพ้วสมุทรสาครทำคดีแล้วไม่มีความคืบหน้าน้องชายของผู้เสียชีวิตเปิดเผยกับสื่อมวลชนนะคะกับผู้สื่อข่าวว่านายอูพี่ชายเนี่ยเป็นลูกเรือหาปลาในจังหวัดสมุทรสาครเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2561ที่ผ่านมาเข้าไปขโมยใบกระท่อม5ใบที่ปลูกอยู่ในพื้นที่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็ถูกจับได้จากนั้นพี่ชายเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็หายตัวไปตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์ส่วนหลังจากนั้นค่ะต่ออีก5วันก็พบว่ากลายเป็นศพลอยอยู่ในแม่น้ำท่าจีนสภาพก็อย่างที่ได้รายงานไปว่าข้อมือเนี่ยถูกมัด
มัดมือมัดเท้ามีบาดแผลถูกยิงที่หน้าผาก1นัดส่วนลำตัวก็มีร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะพนักงานสอบสวนสภ.บ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครยังไม่มีการออกหมายเรียกผู้ต้องสงสัยมาสอบสวนตามที่พยานที่เห็นเหตุการณ์ให้ปากคำเอาไว้เลยแล้วคดีก็ไม่มีความคืบหน้าด้วยนะคะก็เลยทำให้รอแล้วอย่างที่บอกไปว่าเรื่องตั้งแต่กุมภาพันธ์มาจนถึงวันนี้เนี่ย 6-7 เดือนเข้าไปแล้วร้องเรียนกับทางเครือข่ายกับทางทนายก็เลยในที่สุดก็เลยต้องหอบหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยมาร้องเรียนกับทางตำรวจกองปราบปรามนะคะซึ่งทนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความค่ะเปิดเผยว่าจะร้องขอให้กองปราบปรามตั้งคณะทำงานสืบสวนในคดีนี้เพื่อติดตามผู้ต้องหามาดำเนินคดีซึ่งทางญาติมีข้อมูลของผู้ต้องสงสัยอยู่บ้างแล้วและอยากให้ทำคดีนี้เหมือนกับการทำคดีการเสียชีวิตของชาวอังกฤษที่เกาะเต่าให้เท่าเทียมกันเพราะการก่อเหตุของผู้ต้องหาถือว่าโหดเหี้ยมแล้วก็โหดร้ายมากนะคะก็เลยวันนี้ก็เป็นข่าวที่เราจะตามการเดี๋ยวถ้าติดต่อทนายความคือทนายรณรงค์แก้วเพชรได้แล้วเนี่ยนะคะจะได้มาพูดคุยกันถึงว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรอย่างไรและโดยปกติแล้วเนี่ยฮะมันต้องรอกันนานขนาดนี้คือทางญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างมั่นใจเนื่องจากว่ามีเบาะแสแล้วก็พอจะทราบตัวผู้ต้องสงสัยแล้วแต่ปรากฏว่าทำไมตำรวจยังไม่ทราบก็เลยทำให้ตัดสินใจต้องเดินทางเข้าไปร้องขอความเป็นธรรมกับทางกองปราบปรามนะคะที่เราจะเล่าข่าวนี้เนี่ยมันมีหลายมุมหลายมิติหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นอีกเรื่องที่เราต้องตั้งคำถามไปที่ต้นทางของกระบวนการยุติธรรมอีกแล้วซึ่งก็หนีไม่พ้นที่ตำรวจจะต้องถูกตั้งคำถามแล้วก็เป็นอีกครั้งที่คงจะต้องมาไขความกระจ่างให้กับพวกเราว่าทำไมความยุติธรรมที่มันล่าช้าเนี่ยมันก็เท่ากับความไม่ยุติธรรมใช่ไหมคะเพราะมันก็มีหลายมีกรณีที่เกิดขึ้นมาแล้วว่าญาติต่อสู้ทวงคืนความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตให้กับบุคคลอันเป็นที่รักแล้วถ้ามันไม่ได้ความยุติธรรมฉันก็ไม่ขออยู่ปีชีวิตอยู่ในโลกที่มันไม่มีความยุติธรรมให้กับฉันก็เรากำลังพูดถึงอีกเรื่องนึงคนละเรื่องเดียวกันแต่ว่ามันก็สะท้อนให้เห็นต้นทางกระบวนการยุติธรรมได้คล้ายๆกันค่ะกับกรณีที่ลูกชายเรียนช่างกลเสียชีวิตตำรวจทำสำนวนขึ้นสู่ศาลแต่ปรากฏว่าศาลพิพากษายกฟ้องผู้เป็นพ่อต้องลาออกจากงานมาหาข้อมูลเองมาหาหลักฐานเองเพื่อที่จะต่อสู้เพื่อทวงความยุติธรรมปรากฏเมื่อศาลยกฟ้องเพราะว่าสำนวนพยานหลักฐานอ่อนหรืออะไรก็แล้วแต่แหละพ่อทนไม่ได้พ่อกระโดดจากชั้น8ของตึกศาลอาญารัชดาลงมาล่างกระแทกพื้นเสียชีวิตอันนั้นก็เป็นข่าวโด่งดังมากแล้วมันสะเทือนใจเรามากเนี่ยนะคะล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมค่ะจำกันได้ใช่ไหมฮะมีรายงานเพิ่มเติมว่านายวิรุณทันหสุนทรหรือว่าต้านะคะเปิดเผยว่าปู่หรือพ่อของนายสุภชัยทันหสุนทรซึ่งก็เป็นพ่อของเด็กช่างกลที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะที่กระโดดลงมาจากตึกศาลอาญาก็คือเป็นปู่ของเด็กช่างกลเนี่ยนะคะปู่เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย80ปีเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาทางคุณต้าเนี่ยคุณต้าก็บอกว่าเดิมทีปู่ร่างกายก็คือตามวัยค่ะก็คือชราอายุ80แล้วนะคะแต่ไม่ได้มีอาการป่วยใดๆจนกระทั่งมาทราบว่านายสุภชัยอายุ52ปีที่กระโดดจากตึกชั้น8ของศาลอาญาลงมาเนี่ยแล้วก็เสียชีวิตวันที่ปู่ทราบเรื่องครั้งแรกนั้นก็ทำให้ปู่เริ่มตรอมใจแล้วก็ไม่ยอมรับประทานอาหารครอบครัวต้องค่อยๆพูดคุยแล้วก็เหมือนกับเกลี้ยกล่อมให้ปู่เนี่ยยอมรับประทานอาหารบ้างแต่ต่อมาไม่นานอาการของปู่ก็ทรุดลงต่อมาค่ะปู่ก็พูดกับคุณต้าเนี่ยคุณต้าว่าอยากตายทรมานพร้อมกับร้องไห้ไม่หยุดก่อนจะใช้กำปั้นทุบลงไปที่อกตัวเองหนึ่งครั้งด้วยอาการเสียใจนะคะอันนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่ทางครอบครัวเราให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นผลพวงหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยค่ะคืองานนี้เนี่ยสรุปมีคนตาย3คนไปแล้วคือน้องเต้แล้วก็คุณสุภชัยล่าสุดคือปู่แม้ว่าจะต่างกันต่างวาระแต่อย่างที่บอกค่ะจิตใจมันก็เป็นตัวนำร่างกายได้เหมือนกันในบางโอกาสเนี่ยนะคะขณะนี้ค่ะได้ตั้งศพของคุณปู่เอาไว้ที่วัดกุณณทีรุทธารามแขวงดินแดนเขตดินแดนกรุงเทพนะคะโดยเริ่มสวดพระอภิธรรมศพแล้วก็
จัดพิธีชาปนกิจศพก็คือวันที่28คือวันนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เป็นเหตุสะเทือนขวัญอีกเหตุหนึ่งที่นำไม่ใช่สะเทือนใจที่นำมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะยังมีอีกคดียังมีอีกหลายคดีค่ะงั้นในช่วงระหว่างที่รอสายทนายรณรงค์นะคะไปที่คดีนี้ก่อนหลายคงได้ติดตามกันไปแล้วล่ะโอ้ยทนายมาแล้วอ่ะทนายมาแล้วนะคะย้อนกลับไปที่เรื่องของญาติไปทวงคืนความยุติธรรมให้กับแรงงานชาวพม่าที่เสียชีวิตตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงบัดนี้คดีไม่คืบในสภ.บ้านแพ้วค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกองทองครับค่ะสวัสดีค่ะเหตุการณ์คดีที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะอยากให้ทนายเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเอ๊ะมันไม่มีความคืบหน้าอย่างไรคะถึงต้องไปร้องที่กองปราบปรามอะค่ะคืออย่างแรกเลยนะครับเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับค่ะโดยหลังจากโดยเกิดเหตุเนี่ยทางที่สภ.บ้านแพ้วเนี่ยพบศพปริศนาลอยขึ้นอืดตามน้ำมาสภาพเนี่ยถูกมัดมือมัดเท้ามีร่องรอยการซ้อมทรมานมีเชือกรัดคอแล้วก็ที่ศีรษะถูกยิงด้วยกระสุนปืน1นัดเป็นศพปริศนามาโดยญาติเนี่ยแจ้งคนหายไว้ตั้งแต่วันแรกที่เขาหายไปแล้วก็พอไปดูศพก็พบว่าเป็นลูกชายของเขาจริงๆเป็นผมอ่านชื่อภาษาเวียดพม่าเนี่ยอาจจะอ่านไม่ค่อยออกแต่ว่าผู้ตายเนี่ยอายุ26ปีทำอาชีพเป็นลูกจ้างเรือประมงก็คือเป็นคนหาปลาให้ในเรือประมงอ่ะนะเป็นลูกจ้างแล้วก็วันที่เกิดเหตุเนี่ยคือมาเที่ยวบ้านของน้องชายกับบ้านแม่ค่ะมาเที่ยวกันคือครอบครัวเนี่ยเข้ามาเมืองไทย15ปีแล้วมีบัตรมีอะไรถูกต้องนะครับค่ะเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยชวนไปเสร็จไปกระท่อมกินต้องบอกคุณผู้ชมและเยาวชนถ้าเกิดดูรายการอยู่นี่คือยาเสพติดที่ผิดกฎหมายนะครับค่ะเขาชวนไปเพื่อไปขโมยใบกระท่อมก็เอามากินไม่ได้เอามาขายอะไรไปขโมยได้ไปขโมยมาแค่5ใบไม่ได้เอาอะไรเยอะด้วยค่ะปรากฏว่าเพื่อนที่ชวนไปเนี่ยเขาหนีทันแล้วเขาบอกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยจับได้แล้วก็เล่าว่าไม่รู้ว่ายังไงต่อแต่เพื่อนที่ไปด้วยเนี่ยคือหลังจากหนีทันเนี่ยก็มาบอกทางครอบครัวเลยว่านี่นะถูกจับได้ตรงนี้นะค่ะแล้วก็หายสับสูญไปเลยแสดงว่าจนกระทั่งมาพบศพลอยที่แม่น้ำท่าจีนในอีกสัปดาห์ให้หลังค่ะค่ะแสดงว่าสถานที่สุดท้ายที่เจอตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยคือบ้านหลังที่ไปขโมยใบกระท่อมใช่ไหมคะถูกต้องครับแน่นอนว่าเพื่อนต้องบอกได้ชัดเจนว่าบ้านหลังนั้นเป็นใครพิกัดอยู่ตรงไหนถูกไหมคะห่างจากบ้านของผู้ตายประมาณ1กิโลเท่านั้นครับอยู่ในรัศมีในพื้นที่ใกล้เคียงกันไม่ได้อยู่ไกลกันเลย1กิโลนี่มันฟังดูเหมือนไกลนะแต่ว่าถ้าเป็นทางตรงๆเนี่ย1กิโลเนี่ยยังอาจจะสามารถมองเห็นไกลๆได้ค่ะค่ะแล้วในทางข้อมูลของเพื่อนหรือที่อาจจะเป็นพยานในคดีนี้เขาได้บอกไหมคะว่าหลังจากที่หนีได้หรือทำไมต้องหนีหรือพฤติกรรมของเจ้าของบ้านที่มาจับเนี่ยตอนนั้นมันเป็นยังไงอะคะทนายคือชาวเมียนมาเนี่ยเวลามีเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็จะคุยกันเป็นภาษาเมียนมาต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเขามาบอกทางครอบครัวของคนผู้ตายเนี่ยว่าถูกจับได้แล้วก็เขากลัวว่าเขาจะถูกฆ่าไปด้วยเขาก็เลยหนีกลับประเทศเข้าไปแต่ก่อนหนีครับกองทองเขาก็ไปให้ถ้อยคำกับพนักงานสอบสวนที่สน.ในท้องที่ที่เกิดเหตุแล้วว่าเขาเห็นอะไรบ้างไม่ใช่ว่าไม่มีการสอบสวนนั่นแปลว่าทางตำรวจเองก็มีเป้าหมายที่น่าจะชี้ชัดได้ว่าเป็นใครเป็นผู้ก่อเหตุจนกระทั่งหลังจากเกิดเหตุไปรับศพมาบำเพ็ญกุศลมาตรวจที่โรงพยาบาลตำรวจอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีทางอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนึงมาเสนอเงินให้ทางแม่ของพม่าเนี่ย100,000บาทเพื่อแลกกับการยุติคดีอดีตผู้ใหญ่บ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดนั้นน่ะในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยมาเสนอเงินให้100,000บาทโดยคนมาเสนอนี่ก็เสนอต่อหน้าทางผู้กองที่ทำคดีเรื่องไงเนี่ยนะแต่ว่าทางนี้เขาไม่เอาเขาบอกเขาต้องการให้คนผิดมารับโทษค่ะเดี๋ยวมาเสนอต่อหน้าตำรวจด้วยอะคะแล้วถ้าฟังจากตัวญาติเนี่ยญาติเขาอ้างว่าเป็นนายตำรวจยศใหญ่เลยแหละที่มาบอกว่าให้รับเงินไปด้วยซ้ำจะได้จบกันไปซึ่ง
ถามเป็นความรู้จากทนายเลยแล้วกันว่าในกรณีนี้เนี่ยรับเงินไปแล้วมันยอมความได้อะคะทนายคะฆ่าคนตายคือตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยความผิดที่เป็นความผิดอาญาแผ่นดินโดยเฉพาะความผิดต่อชีวิตคดีฆ่าคนตายคดีทำร้ายร่างกายเนี่ยไม่สามารถยอมความได้ในที่โรงพักต้องมาจบที่ชั้นศาลเท่านั้นจะผิดถูกยังไงว่ากันไปค่ะคุณจะป้องกันตัวเกินกว่าเหตุหรืออะไรยังไงหรือบันดาลโทสะคุณก็ต้องมาสู้คดีในศาลเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือมันไม่ใช่ที่ว่านายตำรวจใหญ่มาเป็นพยานแล้วก็ยอมเขาไปเหอะเรื่องมันจะได้จบอันนี้ก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะตอนต้องบอกคุณกองทองอย่างนึงว่าคดีเนี้ยผมรับเรื่องมาได้สัก2เดือน2 3เดือนแล้วแล้วผมก็ส่งทีมงานลงพื้นที่ไปดูว่ามันเป็นยังไงบ้างเราไปนั่งฟังข้อมูลบางอย่างมาแล้วก็ตกใจนะแถวนั้นนี่เขาฆ่าพม่ากันเป็นว่าเล่นน่ะเชฮะฆ่ากันพม่ากันเป็นว่าเล่นเหมือนประมาณว่าแบบมันเป็นเรื่องปกติของเขาที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยคือมีพม่าถูกฆ่าตายโดยเหตุผลหนีนายจ้างหรือว่าขโมยของนายจ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นประจำอ่ะมีที่คนในพื้นที่เล่าให้ฟังอ่ะนะเราฟังเราก็รู้สึกกดหูจังเลยแต่เราก็ต้องเดินเรื่องต่อเพราะผมต้องบอกอย่างนึงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบเชื่อไหมว่าน้องชายวัย19เนี่ยเป็นคนติดต่อมาหาทางทนายเองพยายามหาช่องทางติดต่อคือดูทีวีเห็นหน้าทนายในทีวีก็เลยพยายามติดต่อว่าจะติดต่อทางไหนได้บ้างพิมพ์ภาษาไทยมาก็พิมพ์ผิดถูกมาเอกสารอะไรก็ถามอะไรไปก็หาให้ไม่ค่อยได้ค่ะทีนี้สำนวนที่อยู่ที่สภ.บ้านแพวตอนนี้คือมันมีปัญหายังไงบ้างคะทนายมันไม่คืบคือไม่คืบได้ไม่คืบแค่ไหนคือไม่มีทั้งตัวผู้ต้องสงสัยหรือว่ายังไงคะคือยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้คดีนี้เกิดมาครึ่งปีแล้วยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ซึ่งตามขั้นตอนแนวทางการสืบสวนของตำรวจเนี่ยนะฮะถ้าคดีความผิดต่อชีวิตเนี่ยในคดีฆ่าคนตายเนี่ยถ้าภายใน1ปีเนี่ยยังจับใครไม่ได้เนี่ยเขาก็จะเลิกทำคดีเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าเหลืออีกแค่6เดือนเองใช่ไหมใช่ครับคือพอครบ6เดือนปุ๊บเขาก็จะเลิกการสืบสวนคดีมันก็เป็นระเบียบภายในของเขาอะนะครับซึ่งครอบครัวนี้ก็พยายามจะเรียกร้องความเป็นธรรมว่าอยากได้คนที่กระทำความผิดที่ฆ่าลูกเขาตายเนี่ยมารับโทษทางกฎหมายแต่อาจจะเป็นด้วยต้องบอกคุณกองทองอย่างนึงพ่อแม่ที่ผมพูดมาเนี่ยพูดภาษาไทยไม่ได้พูดภาษาไทยไม่ได้นะครับการติดต่อสื่อสารกับตำรวจเนี่ยเดิมคนไทยเองก็ยังมีปัญหาเลยพอเป็นพม่าไม่ต้องพูดถึงเลยใช่บางทีเราพูดกับตำรวจยังไม่ค่อยจะเข้าใจกันเลยพอเป็นต่างด้าวเนี่ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยพอเป็นแรงงานเมียนมาเนี่ยเขายิ่งฟังยากอยู่แล้วยิ่งฟังลำบากยิ่งทำงานลำบากเข้าไปใหญ่ค่ะค่ะแต่วันนี้การสอบปากคำเองเนี่ยก็ต้องสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองปราบปรามเนี่ยก็ต่อหน้าทนายความก็ต้องช่วยนั่งดูแลการสอบปากคำให้เพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องภาษาแต่ว่าโชคดีที่น้องชายอายุ19เนี่ยเขาอ่านไทยได้เขียนไทยได้บ้างพูดไทยได้ฟังรู้เรื่องแล้ววันนี้บางคำนะฮะบางคำค่ะแล้ววันนี้ที่ไปที่กองปราบปรามเป็นยังไงบ้างคะมาที่กองปราบปรามวันนี้ก็ให้ทางกองปราบปรามกองกำกับการที่5เนี่ยรับเรื่องไว้เพื่อให้ตั้งชุดสืบสวนเข้าคลี่คลายคดีนี้ให้เพราะยังไงมีคนตายเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ยังมองว่าคดีนี้ไม่น่าเป็นเรื่องยากนะนี่คือทางกองปราบพูดนะไม่น่าเป็นเรื่องยากซึ่งถ้าฟังอย่างนี้แสดงว่าอีกไม่นานน่าจะจบได้ค่ะค่ะบางคนเนี่ยที่ติดตามข่าวอาจจะสงสัยค่ะทนายค่ะว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้คือเวลาเจอคดีอะไรต่างๆเนี่ยถึงต้องไปที่กองปราบปรามเยอะจังเลยแล้วสน.ท้องที่หรือสภ.ในท้องที่เองเนี่ยทำหน้าที่อะไรอะคะทนายคือในสภ.ท้องที่เองก็มีหน้าที่ในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายแต่ว่าในบางคดีที่มีความสลับซับซ้อน หรือผู้ต้องหาเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นเนี่ยทางกองปราบปรามเนี่ยก็สามารถที่จะลงไปทำคดีได้เพื่อให้ท้องที่ทำงานได้ง่ายขึ้นกองปราบก็เป็นเหมือนกับหน่วยงานสนับสนุนให้คดีมันไวขึ้นเท่านั้นเองแต่ในบางคดีก็จะให้กองปราบโอนมาทำเองเพราะว่าถือว่าเป็นส่วนกลางอย่างเช่นคดีหวย30ล้านอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะว่ามีการขัดแย้งกันในท้องที่ว่าทางสอบสวนไม่ชอบอะไรพวกนี้ก็ให้กองปราบที่เป็นคนกลางเข้าไปทำโดยคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเท่านั้น
อย่างกรณีที่ทนายรับมาเนี่ยในเคสของชาวเมียนมาเนี้ยค่ะก็ยังต้องอยู่ในความรับผิดชอบของสภ.บ้านแพ้วอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับในตอนนี้ในอำนาจการสอบสวนเป็นของตำรวจในสภ.บ้านแพ้วเพราะว่าเป็นจุดที่พบศพเราต้องเป็นคนในการสอบสวนติดตามจับกลุ่มคนร้ายแต่ถ้าเกิดคดีมีความล่าช้าและสังคมสนใจเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็อาจจะสั่งให้มีการโอนคดีจากบ้านแพร่มาที่ส่วนกลางก็คือกองปราบได้นี่คือตามกฎหมายตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญาแต่โดยท่านโดยขั้นตอนการโอนคดีมาเนี่ยถ้าหลังจากนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคดียังไม่คืบหน้าอีกเนี่ยผมก็บอกอย่างนึงว่าก่อนที่จะมาเนี่ยผมก็ได้ประสานงานทางสถานทูตเมียนมาไว้แล้วประสานงานกับทางแรงงานของกลุ่ม NTO ของเมียนมาไว้ด้วยเป็นเกี่ยวกับด้านแรงงานซึ่งหลังจากนี้ถ้าเกิดยังไม่คืบหน้าเนี่ยทางสถานทูตหรือทางกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาที่เขาเป็นกลุ่มสหภาพอะไรพวกนี้อาจจะมาช่วยติดตามคดีนี้เพิ่มเติมด้วยเท่าที่ทนายได้เห็นสำนวนพยานหลักฐานอะไรต่างๆตอนนี้เนี่ยเท่าที่พอจะบอกได้เรื่องนี้เนี่ยคือหนึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลใช่ไหมคะมีอิทธิพลระดับหนึ่งมีอิทธิพลระดับหนึ่งก็สามารถทำให้มีการพูดคุยเจรจาเงิน100,000ได้แต่ส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าถ้าตำรวจกองปราบบอกว่ามันไม่ใช่คดียากคาดว่าอีกไม่นานน่าจะมีการจับกลุ่มคนร้ายได้ผมอย่างน้อยๆผมยังเชื่อว่าการที่เราแบ่งปันพื้นที่สื่อให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันเนี่ยให้เขาได้แสดงถึงความเดือดร้อนเขาเนี่ยผมเชื่อว่าหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยน่าจะมีการขับเคลื่อนให้คดีเนี่ยมันคืบหน้าได้มากขึ้นเพราะส่วนหนึ่งก็คือเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเราอาจจะคนอาจจะต่างสัญชาติกันเกิดต่างกันแต่ว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันส่วนหนึ่งที่ผมเอาคดีนี้มาร้องเรียนที่กองปราบคือเมื่อวันจันทร์ผมเห็นคดีที่เกาะเต่าเราเห็นหญิงชาวอังกฤษถูกข่มขืนแล้วก็มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่ลงไปดูแลอย่างเต็มที่เราก็เลยมานั่งดูว่าทำไมคดีชาวเมียนมาดูจะไม่ได้รับสิทธิ์ขนาดนั้นบ้างก็เลยตัดสินใจวันนี้ตัดสินใจเอาคดีนี้มาร้องที่กองปราบค่ะค่ะอยากให้เห็นการเปรียบเทียบเขาแค่เรียกร้องสิทธิ์ของการตามหาคนฆ่าลูกเขาท่านนั่นเองค่ะหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไรบ้างคะทนายคะหลังจากนี้ก็คือต้องรอทางกองปราบปรามตั้งชุดสืบสวนคดีลงที่คลายคดีในท้องที่ให้เรียบร้อยครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูท่าทีการดำเนินการหลังจากนี้แต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีแนวทางที่ดีขึ้นเพราะว่ามีสื่อช่วยนำเสนอมี SCV เองก็ช่วยนำเสนอหรือช่องอื่นๆก็ช่วยนำเสนอผมว่าอย่างน้อยๆเขาได้มีพื้นที่ในการแสดงออกว่าคดีฆาตกรรมมัดมือมัดเท้าเอาเชือกรัดคอเอาปืนยิงที่ศีรษะแล้วโยนลงแม่น้ำท่าจีนเป็นคดีที่จะไม่เงียบอีกต่อไปแล้วกับข้อมูลที่อันนี้ถามไปนอกเรื่องนะคะเท่าที่ทนายบอกว่าได้พูดคุยกับชาวต่างด้าวชาวต่างชาติชาวพม่าที่บ้านแพ้วที่สมุทรสาครอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันฆ่ากันง่ายขนาดนั้นเลยคะสำหรับแรงงานแล้วอย่างนี้มันต้องมีการช่วยเหลือหรือว่าควรจะต้องดำเนินการมีข้อแนะนำยังไงไหมคะตรงนี้มันก็เป็นปัญหาในพื้นที่นะครับเราแค่เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเราลงพื้นที่มาเราได้ข้อมูลมาอย่างนี้ผมว่าอาจจะต้องกลับไปถามเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเราว่าเราสามารถบังคับใช้กฎหมายได้จริงไหมคือมันเป็นเรื่องคดีเกี่ยวกับความผิดต่อชีวิตผมว่ามันไม่ว่าใครจะตายถ้ามันตายในเมืองไทยเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะเป็นศพที่ตายฟรีอ่ะมันต้องมีคนมันต้องบอกได้ว่าใครเป็นผู้ทำให้ตายไม่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นใครก็ตามค่ะเอาละค่ะทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะไว้มีความคืบหน้าในทางคดีนี้นะคะเราจะรบกวนต่อสายทนายอีกครั้งหนึ่งนะคะครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะคะกับคดีที่เรียกว่าสะเทือนขวัญอีกหนึ่งคดีแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นใครชาติพันธุ์ไหนก็ตามก็คือชีวิตหนึ่งชีวิตและเมื่อเขามาเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำในประเทศบ้านของเราเนี่ยค่ะเราก็ควรจะต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะคะติดตามกันต่อไปสำหรับคดีนี้ส่วนตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าลงกันไปที่เกาะเต่าตามบิ๊กโจ๊กไปค่ะบรรยากาศวันนี้ที่เกาะเต่าแล้วจะสรุปแล้วเนี่ยเรื่องค่าเรื่องข่มขืนนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าไปฟังจากปากบิ๊กโจ๊กสักครู่ค่ะWe'll be right back.
เป็นเรื่องค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับนุกกรองทองนะคะหลายคนถามเข้ามาในไลฟ์ว่าคุณกมลพรไปไหนคุณกมลพรวันนี้ลากิจ1วันค่ะแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะยังพรุ่งนี้กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะคะก็อย่างที่ทราบดีวันนี้เนี่ยฝนตกรถติดนะคะก็เลยทำให้ลาไป1วันแต่ไม่เป็นไรข่าวเขออะไรฝากกันไว้หมดแล้วนะคะมาทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยดีกว่าใน Facebook Live ในเพจ News 1นะคะอย่าลืมค่ะคนดูเป็นเรื่องคนดู News 1นั่งดูเฉยๆสบายๆมันไม่ได้นะคะต้องทำหน้าที่กันด้วยค่ะไลค์เลิฟแล้วก็แชร์รัวๆเบรกที่แล้วใครแชร์แล้วเบรกนี้แชร์กันอีกค่ะใครที่เกียรติพิมพ์ค่ะส่งรูปหัวใจกันมารัวๆก็ได้ค่ะดิฉันไม่ว่ากันนะคะมาที่คุณปราโมทคุณปราโมทบอกว่าสน.ท้องที่คงกลัวอิทธิพลนะฮะคุณมวยไทยเดี๋ยวก็คงได้จับคนพม่ามาลงโทษกันอีกแล้วหัวเราะฮ่าๆๆเป็นมุกแต่เป็นมุกที่ปวดร้าวมากนะโอ้คุณระดาวานบอกว่าก่อนหน้านี้มือถือมีปัญหาคืออะไรนะฮะคุณมงคลคุณมงคลบอกว่าเสียงหายเหรอเสียงหายเสียงหายคนอื่นเสียงไม่หายใช่ไหมต้องไปเช็คที่โทรศัพท์ iPad แท็บเล็ตมือถือคุณมงคลเองแล้วล่ะว่าเปิดเสียงตรงไหนแล้วก็ลองเปิดวอลลุ่มดูนะคะพี่เพราะว่าคนอื่นเขาเสียงกันปกติเขาดูได้คนอื่นเขาดูได้กันหมดเลยค่ะพี่นะคะทักทายกันเข้ามาแสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะคะมากันที่คดีดังคือคดีนี้เนี่ย เป็นข่าวขึ้นมาจากเพจหนึ่งที่เขาบอกว่าแหม่มอังกฤษไปร้องเรียนกับทางสำนักข่าวของเขาว่ามาเที่ยวเกาะเต่าที่สุราษฎร์ธานีโดนขโมยมือถือขโมยตังค์แถมยังโดนกระทำชำเราถูกข่มขืนด้วยนะคะแต่พอเป็นข่าวดังคนแชร์กันไปหนึ่งคือมันสะเทือนใจอยู่แล้วเพราะว่าที่เกาะเต่าเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและสวยมากใครที่ไปจะรู้ว่าเกาะเต่าสวยมากแต่มันก็เคยมีกรณีสะเทือนขวัญก็คือฆ่าข่มขืนนางสาวฮันน่าชาวอังกฤษเหมือนกันเมื่อหลายปีก่อนนู้นพอมันเกิดเรื่องที่เขาแชร์กันในเพจดังขนาดนี้คนก็เลยแบบตื่นตกใจว่าเอาอีกแล้วเหรอเชื่อกันไปแล้วว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นแต่ทางตำรวจเองเนี่ยก็บอกว่ามันก็มีความไม่ชอบมาพากลเพราะแม่มเนี่ยเข้ามาชาวอังกฤษคนนี้เข้ามาตั้งแต่มิถุนายนแล้วนะคะแล้วก็ทำไมถึงเพิ่งจะมาแจ้งเรื่องเป็นข่าวแล้วตอนที่ไปแจ้งความที่สภ.เกาะพะงันเนี่ยก็ไม่ได้บอกเลยว่าโดนข่มขืนมาแจ้งแค่โดนขโมยของก็คือเงินกับโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็ดูเหมือนกับไม่ได้ติดใจเอาความอะไรแล้วก็เดินทางกลับอังกฤษไปแต่ว่ามันก็มาเป็นข่าวดังในช่วงนี้เพราะว่าในโลกโซเชียลเนี่ยกระแสก็มาแรงคนก็แบบทวงถามว่าตำรวจเอาไงกันแน่ทำไมถึงไม่รับแจ้งความเขาแล้วยังไงจะปกปิดอีกหรอมันมีผู้มีอิทธิพลอะไรหรือเปล่าก่อนที่ไฟจะลามทุ่งไปมากกว่านี้ค่ะบิ๊กโจ๊กไปดับไฟแล้ววันนี้บิ๊กโจ๊กพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะคะอีกตำแหน่งหนึ่งหมาดๆก็คือผู้ช่วยโฆษกประจำตัวรองนายกฝ่ายความมั่นคงนี่เห็นไหมบิ๊กโจ๊กไปที่ไหนเรื่องต้องเรียบที่นั่นค่ะเพราะว่าไม่แน่จริงไม่มาแม้ว่าจะไม่ได้ชื่อสมชายก็ตามนะคะบิ๊กโจ๊กไปแล้ววลีเด็ดวันนี้ค่ะบิ๊กโจ๊กบอกว่าทำให้มั่นใจว่าคดีนี้ไม่มีมูลความจริงนี่เดี๋ยวมาไล่เรียงบรรยากาศก่อนนั่งห่อไปลงที่เกาะเต่าแล้วนี่คือบรรยากาศก็จะมีพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เกาะเต่าค่ะแห่แหนกันมานะคะรอต้อนรับให้ดอกมงดอกไม้ก็ขอบคุณที่พญาเหยียบเมืองที่บิ๊กโจ๊กมาเกาะเต่าในวันนี้นะคะหลังจากที่รับช่อดอกไม้จากบรรดากองทัพกองแฟนคลับกองเชียร์ที่เกาะเต่าแล้วเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็เดินทางไปที่หาดไซรีคือหาดทรายรีเนี่ยเป็นสถานที่ที่แม่มอังกฤษบอกว่าที่นี้แหละที่ฉันตื่นขึ้นมาแล้วเห็นมีคนอมยิ้มแล้วก็กางเกงในของฉันก็หลุดไปฉันก็เลยสงสัยว่าฉันโดนข่มขืนมือถือฉันก็หายไปตังค์ฉันก็หายไป 3,000 ที่ตรงนี้แหละหาดทรายรีบิ๊กโจ๊กก็ไปเลยไปที่หาดทรายรีนะคะเพื่อที่จะไปย้อนรอยจำลองเหตุการณ์การเดินของนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษเนี่ยที่อ้างว่าถูกมอมยาแล้วก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศบริเวณชายหาดไซรีโดยรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็เดินทางไปพร้อมกับรับฟังรายงานนะคะ
แล้วก็เดินไปตามหาดเลย300เมตรจากนั้นก็ไปที่ห้องประชุมเพื่อไปรับฟังสรุปข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากพันตำรวจเอกวิชอบเกิดเกลี้ยงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะและจากตำรวจสภ.เกาะเต่าและตำรวจสภ.เกาะพะงันเพราะอะไรแหม่มเนี่ยไปแจ้งความที่เกาะพะงันแต่เรื่องมันเกิดที่เกาะเต่านะคะซึ่งทางตำรวจเนี่ยได้ชี้แจงพร้อมรายงานเหตุการณ์ให้ทราบพร้อมสรุปข้อมูลตั้งแต่วันที่ตำรวจได้รับแจ้งจากแหม่มชาวอังกฤษในเรื่องของการแจ้งความว่าทรัพย์สินสูญหายเพียงอย่างเดียวและยังไม่มีข้อมูลในการแจ้งความเรื่องถูกล่วงละเมิดทางเพศแต่อย่างใดหลังจากพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานได้รับฟังข้อมูลรายงานและมีการยืนยันการเข้าพักของนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษที่บังกะโลเนี่ยชื่อว่าไฮโฮสเทลเจ้าของห้องพักเนี่ยก็มาให้ข้อมูลกับบิ๊กโจ๊กเลยโหทุกคนข้อมูลพร้อมนี่อย่าไปตัดภาพกลับไปที่บ้านแพ้วนะบ้านแพ้วไม่มีข้อมูลอะไรเลยแต่มาที่สภ.เกาะเต่าข้อมูลพร้อมผู้ประกอบการก็มาดอกไม้ก็มีตำรวจก็มาทั้งเกาะเต่าเกาะพะงันผู้บังคับการตำรวจภูธรสุราษฎร์ธานีก็มาข้อมูลพร้อมมากนะฮะมาให้ข้อมูลกับทางบิ๊กโจ๊กหลังจากบิ๊กโจ๊กได้รับฟังข้อมูลแล้วก็เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าอันนี้ฟังให้ดีเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรับฟังรายงานเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วทำให้มีความมั่นใจว่าคดีนี้ไม่มีมูลความจริงนี่พังเลยถ้ามีเอฟเฟกต์นะพังได้เลยนะไม่มีมูลความจริงทั้งนี้หากมีมูลความจริงทางแหม่มสาวเองต้องมาแจ้งความในฐานะผู้เสียหายและเป็นผู้ถูกกระทำซึ่งตนขอเรียนเลยนี่ฉันชื่อสุรเชษฐ์หักพานซึ่งตนขอเรียนไว้ว่าหากใครก็ตามไปพูดจาและกระทำการใดๆที่ทำให้ประเทศไทยเสียหายและภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหายต้องมีคนรับผิดชอบนะจ๊ะซึ่งเรื่องนี้ก็เช่นกันหากเป็นเรื่องจริงเราต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามจากการตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้หากผู้เสียหายยืนยันว่ามีการถูกกระทำจริงขอให้มาเลยขอให้เดินทางกลับมาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนแต่ในกรณีนี้เรามีพยานหลักฐานและมีพยานบุคคลที่สำคัญคือเจ้าของบังกะโลที่ชื่อ High Hostel เนี่ยเขามาบอกกับบิ๊กโจ๊กว่าเตือนแล้วเตือนนักท่องเที่ยวสาวรายนี้แล้วว่าหากถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงก็ไปแจ้งความแต่แหม่มสาวเองนี่แหละไม่ยอมไปแจ้งแล้วก็ดูท่าทีไม่สนใจด้วยพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์ยังกล่าวอีกว่าเพราะฉะนั้นขอยืนยันเลยว่าเรื่องแหม่มสาวที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศบนเกาะเต่าในครั้งนี้ยังไม่มีเหตุการณ์ถูกข่มขืนหรือล่วงละเมิดทางเพศแต่อย่างใดเนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ทำให้มีข้อกังขาและไม่มีข้อบ่งชี้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงซึ่งหากเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงแหม่มสาวเองนั่นแหละต้องรับผิดชอบที่ทำให้เกาะเต่าและประเทศไทยเสียหายพร้อมจ่อเอาผิดกับเพจสื่อโซเชียลชื่อดังที่ลงข่าวโจมตีเกาะเต่าด้วยนี่บิ๊กโจเห็นไหมบอกไม่แน่จริงไม่ไปหรอกแล้วเรื่องนี้นะเขาพูดอะไรต้องเชื่อนะเพราะว่าบิ๊กโจ๊กนี่ก็ไม่ไก่กาอย่างที่รู้ไปไหนเนี่ยก็จับผู้ต้องหามาได้ตลอดเลยไปดูใบก็ได้ล่าสุดไปเวียดนามก็จับได้นะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปลงไปลาวไปไหนก็จับได้หมดเลยนี่ไปเกาะเต่านะต้องสรุปรับรองรับเรียบไม่มีอะไรอย่างที่บิ๊กโจ๊กเขาบอกแน่นอนเลยเราต้องเชื่ออย่างนั้นนะคะเถียงไม่ได้อันนี้ก็หนึ่งเรื่องคือเรื่องเกาะเต่านะคะ อีกหนึ่งคดีวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของ18มงกุฎอีกแล้ว18มงกุฎเนี่ยคือเอาโมเดลของมันง่ายๆนะพอยต์ของมันเมนไอเดียของมันเลยเนี่ยมันจะใช้ความอยากกิเลสคือเอากิเลสคือคนมีกิเลสเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดนะเพราะว่าคนทุกคนต้องมีกิเลสแหละอยากมีอยากได้อยากความอยากอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปตำหนิผู้เสียหายแต่อย่างที่บอกไปว่าเอามาเป็นเรื่องเตือนใจเป็นอุทาหรณ์เพราะมันจะใช้กิเลสของคนนี่แหละกลับมาทำร้ายผู้นั้นเองเรื่องนี้ก็เช่นกันค่ะสองสามีภรรยาที่เขาทำหน้าที่เป็นนายหน้าหาที่พักหอพักให้กับนักท่องเที่ยวค่ะเขาก็เดินทางเข้าไปแจ้งความว่าเขาถูก18มงกุฎหลอกและไอ้18มงกุฎเนี่ยมันอ้างว่ามันเป็นผู้บังคับการตำรวจประจำหน่วยปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ซึ่งเอางี้อี18มงกุฎเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่หรอก
ถ้าจะเป็นผู้บังคับการเนี่ยไม่ได้ถ้าจะอ้างว่าเป็นตำรวจปสก็ต้องเป็นบัญชาการคือจะไม่มีแบบฉันเป็นผู้บังคับการปปสไม่มีปปสเนี่ยคือหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีมีนายมีรองนายกโดยตำแหน่งนะรัฐมนตรีโดยตำแหน่งไล่เรียงกันมาส่วนถ้าทำงานธุรการเนี่ยจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่เราเรียกกันปปสเพราะฉะนั้นในปปสเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีผู้การเป็นตำรวจไม่ใช่เพราะฉะนั้นจะบอกเลยไอ้โจรนี่มันโง่ไม่ฉลาดเท่าไหร่หรอกนะฮะแต่มันก็ไปหลอกคนเขาได้มันก็จะอาศัยแบบผูกเรื่องราวคนไทยชอบดูละครไงพอมีเรื่องราวลึกลับซับซ้อนชอบคราวนี้จะงงพองงเสร็จก็เชื่อพอเชื่อเสร็จก็โดนหลอกนี่แหละ18มงกุฎเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ยากๆซับซ้อนเนี่ยอย่าไปฟังมันเชื่อเลยจะได้ไม่โดนหลอกนะคะนายภูลสวัสดิ์ดุจดาอายุ24ปีนางสาวพัชรีคุณสมบัติอายุ30ปี2สามีภรรยาเป็นอาชีพคือในหน้าหาห้องพักให้นักท่องเที่ยวเนี่ยค่ะเดินทางไปให้ข้อมูลกับตำรวจนะคะว่ามี18มงกุฎเนี่ยมันหลอกว่าชื่อผู้การพีเป็นผู้บังคับการตำรวจประจำหน่วยปราบปรามยาเสพติดนี่มันอ้างของสูงนะไปอ้างตำรวจปสเดี๋ยวพี่หมายเดี๋ยวพี่หมายเอาเรื่องแน่นะคะจะลงมาทำงานมันก็บอกว่านี่เราจะมาติดตามพฤติกรรมของผู้ค้ายาเสพติดที่อุบลนะให้พูนสวัสดิ์กับพัชรีหาที่พักให้หน่อยนะแล้วก็มันมีข่าวว่าจะมีลำเลียงยาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านเราจะต้องมาฝังตัวที่นี่นาน3เดือนนะเราจะขอเช่าห้องทางคุณสวัสดิ์กับพัชรีก็ไปหาห้องเช่ามาให้ตกแล้วเนี่ยเช่าเดือนละ12,000อยู่กลางเมืองเลยกลางเมืองอุบลเลยไอ้เจ้าผู้การพีไอ้ผู้การกมลเนี่ยมันก็โอนเงินมาให้36,000ดูสมจริงยอมจ่ายเงิน36,000ค่าเช่า3เดือนเดือนละ12,000นะฮะแล้วก็8สิงหาคมไอ้ผู้การพีเนี่ยก็เดินทางมาพักที่คอนโดที่หาไว้ให้มาพร้อมกับหญิงสาวด้วยทำทีเป็นคุณนายเออลงพื้นที่จับยามันเอาคุณนายมาด้วยทำทีเป็นคุณนายแล้วก็ระหว่างที่พักอาศัยเนี่ยไอ้ผู้การพีกำมลเนี่ยมันก็ไปตีสนิทกับภูลสวัสดิ์กับพัชรีบอกให้ภูลสวัสดิ์กับพัชรีเนี่ยมาช่วยเป็นสายข่าวให้หน่อยนะคะเพราะว่ายาบ้ากำลังจะลำเลียงมาแล้วถ้าเกิดว่าจับได้เนี่ยจะให้เงินสินบนนำจับกับภูลสวัสดิ์แล้วก็พัชรีด้วยเม็ดละ3บาทโอ้โหก็ได้สิแล้วได้ช่วยชาติด้วยเขาก็เลยยอมก็คือหลงเชื่อต่อมามันก็ออกอุบายค่ะบอกว่ามีผู้ใหญ่อยากจะเช่าพระเกจิของอีสานตอนใต้ก็ให้ภูลสวัสดิ์กับพัชรีเนี่ยช่วยติดต่อคนที่มีพระเครื่องแล้วก็จะแบ่งเปอร์เซ็นต์ค่าติดต่อให้ด้วยนะคะแบ่งให้เท่าไหร่แบ่งให้ 10% จากราคาพระนะคะทางภูลสวัสดิ์และพัชรีก็เลยติดต่อไปที่เจ้าของพระเครื่องมาให้รู้จักกับผู้การพีให้เอามาดูที่ห้องพักเมื่อ18สิงหาคมระหว่างที่ดูอยู่เนี่ยผู้การพีก็บอกว่าโอ๊ยเราเก่งแต่เรื่องยาเสพติดเราไม่เก่งเรื่องพระหรอกคงต้องให้เซนพระที่สุพรรณบุรีเอาไปดูก็เลยบอกว่าอ่ะภูลสวัสดิ์พัชรีปะเดี๋ยวเราเข้ากรุงเทพกันตอนเช้าวันพรุ่งนี้เลยนะคะจะไปให้เซนพระดูก็ขับรถตามกันไปจะไปให้เซนพระระหว่างทางค่ะไอ้ผู้การพีมันก็บอกว่าเฮ้ยเซนพาไม่อยู่กรุงเทพว่ะเซนพาไปโคราชแล้วป้า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 เราไปเปิดห้องพักนอนกันคืนนึงก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยขับรถกันต่อไปโคราชใช่ไหมคะก็ไปก็เอ้ยลงเรือลำเดียวกันมาแล้วนี่ก็ไปพร้อมกันนะคะจนกระทั่งเช้าวันที่จะไปโคราชค่ะอีผู้การพีเนี่ยมันก็บอกว่าภูลสวัสดิ์ขับรถช้ากว่าจะไปถึงโคราชนะเซนพาก็ไปธุระต่อกันเอางี้ภูลสวัสดิ์พระเครื่อง14องค์อ่ะเอามาไว้ที่ผู้การพีนะแล้วเดี๋ยวขับรถตามกันไปกันนะเราขับไปก่อนกับพระเครื่อง14องค์ภูลสวัสดิ์ก็ไปกับเมียนะขับตามมาเลยนะเพราะว่าภูลสวัสดิ์ขับรถช้าโดดไม่ทันภูลนายภูลสวัสดิ์ก็ยอมก็แบบเฮ้ยทุกอย่างมันดูเนียนไปหมดแล้วภูลสวัสดิ์ยังบอกอีกว่าหลังจากผู้การพีได้พระเครื่องไปทั้งหมดแล้วมันก็ขับรถออกจากโรงแรมไปอย่างรวดเร็วจนภูลสวัสดิ์เนี่ยขับตามไม่ทันแล้วก็ไปคลาดกันแถวจังหวัดสระบุรีไม่สามารถติดต่อกับไอ้ผู้การพีผู้การปปส.ปลอมรายนี้ได้อีกเลยก็เลยนำความเข้าแจ้งความกับสภ.เมืองอุบลราชธานีนะคะให้ช่วยติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีให้ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพาเครื่องก็หายไปดูซิโดน18มงกุฎต้มตุ๋นอีกต้องจ่ายค่าเสียหายอีกเนี่ยนะฮะทีนี้พอเรื่องนี้มันดังขึ้นก็เริ่มมีผู้เสียหายผุดขึ้นมาค่ะผู้เสียหายอีกรายนึงคือ
นางสาวคุณนิชารัตนพงเกียรติหรือว่ามะเหมี่ยวนะคะอายุ40ปีเป็นชาวจังหวัดระยองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกไอ้ผู้การพีเนี่ยมาหลอกเหมือนกันแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจับยาและมันทำตัวเป็นเศรษฐีมาซื้อที่ดินทางคุณนิชาเนี่ยก็มีญาติคือนายมนูลขอสงวนนามสกุลนะคะมีญาติชื่อนายศักดิ์ขอสงวนนามสกุลก็มีอีกอาชีพหนึ่งคือเป็นนายหน้าขายที่ดินส่วนไอ้ผู้การพีคราวนี้มันมาในนามของคนที่จะมาซื้อที่ก็ติดต่อขอซื้อที่ตีสนิทจะไปตีแคชเชียร์เช็คนู่นนี่นั่นแล้วก็วันที่จะไปที่ธนาคารเพื่อจะไปออกเช็คก็ดันไปขอดูพระจากนายศักดิ์ซึ่งก็เป็นนายหน้าขายที่ดินดูพระเสร็จในพระที่พระก็มีสร้อยหนัก20บาทแล้วก็มีพระอีกหลายองค์คราวนี้แหละไอ้ผู้การพีเนี่ยที่วันนี้มาเป็นนายหน้าเนี่ยมันก็เชิดสร้อยหนีไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีที่เหยื่อเขาก็โผล่มาบอกว่าฉันนี่ก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันขอให้ตำรวจตามจับหน่อยซึ่งทางตำรวจสภเมืองอุบลราชธานีค่ะพันตำรวจโทประโมทชื่นตารองผู้กำกับการสอบสวนสภเมืองอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบหลักฐานบางอย่างที่พบในห้องพักที่ไอ้ผู้การพีมันไปเปิดเอาไว้เนี่ยนะก็เลยพอจะมีหลักฐานทำให้พอจะทราบตัวคนร้ายแล้วว่าไอ้ผู้การ18มงกุฎเนี่ยมันเป็นใครมีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลางตอนบนนี่เองจึงให้ทีมสืบสวนออกหมายเรียกตัวผู้ต้องสงสัยให้มาพบกับพนักงานสอบสวนแล้วซึ่งหากไม่มาพบก็แน่นอนจะต้องดำเนินการออกหมายจับเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปค่ะอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์นะคะว่าอย่างที่บอกไปเดี๋ยวนี้คือเงินทองของหายากไง18มงกุฎที่มันทำนาบนหลังคนแล้วก็หลอกคนเนี่ยมันมีเยอะแล้วมันก็จะมาหลายรูปแบบบางอย่างเนี่ยมันก็ดูน่าเชื่อถือนะคะแล้วอย่างที่บอกว่ามนุษย์ทุกคนมีกิเลสแหละอยู่ที่ว่ามันแทงตรงจุดไหนถ้ามันโดนจุดอ่อนของเราเนี่ยก็เราก็จะตกเป็นเหยื่อของมันนะคะเอามาเล่าให้ฟังส่วนอีกหนึ่งเรื่องวันนี้มีแต่เรื่องแบบสังคมเสื่อมเนาะอย่างที่บอกเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเขาเอาเรื่องดีๆน่ารักมาเล่าให้ฟังละกันเรื่องนี้ค่ะสังคมเสื่อมอีกแล้วค่ะญาติประกาศจับสาว17เป็นคนในครอบครัวตัวเองที่ให้แฟนเนี่ยมาข่มขืนน้องแท้ๆน้องในไส้ซึ่งน้องเนี่ยป่วยเป็นออทิสติกด้วยงานนี้เนี่ยคือคนในครอบครัวประกาศจับเองเลยนะคะแล้วจะบอกว่าไอ้แฟนของสาว17เนี่ยไอ้นี่ก็เกิดขึ้นมาเพื่อชั่วเพราะว่าก็เพิ่งจะออกจากคุกแล้วก็มีคดีแล้วก็ออกจากคุกมาแล้วก็มาอัพเลเวลตัวเองก่อคดีอุกชะกันอัพขึ้นไปอีกนะคะเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนก็คือว่ากรณีนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่สะเดาที่สงขลานะคะนางสมนามสมมุติอายุ73ปีคนนี้เป็นคุณย่าเนี่ยเลี้ยงหลานอยู่2คนคนหนึ่งอายุ17ชื่อ B อีกคนหนึ่งอายุ12ชื่อ A น้อง A เนี่ยป่วยเป็นออทิสติกย่าก็เลี้ยงดูกันมาเนี่ยแหละปรากฏว่า20สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณย่าก็พบว่าน้อง A มีเลือดไหลออกมาจากอวัยวะเพศก็ปิดเค้นถามไอ้ B ซึ่งเป็นพี่สาวว่าเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นั่นไอ้ B ก็โกหกแบบแกล้งน้องนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าที่บ้านไม่เชื่อก็พาไปหาหมอก็ตรวจร่างกายแล้วก็พบว่ามันคือร่องรอยของการถูกกระทำชำเรานะคะก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สภ.สะเดานะคะก็ยังไม่รู้หรอกตอนนั้นก็ยังไม่รู้หรอกว่าใครที่มาล่วงละเมิดหรือมาข่มขืนน้อง A อายุ12ปีรายนี้ปรากฏว่า22สิงหาคมค่ะนางสาว B สาว17เนี่ยพร้อมด้วยนาย C นาย C คือแฟนของ B เข้ามาที่บ้านแล้วก็มาจับย่าอายุ73ปีเนี่ยมัดมือมัดเท้าชิงเอาแหวนทองของย่าไปพร้อมกับเงินสด300บาทแล้วก็ขี่จักรยานหลบหนีไปนะคะงานนี้ญาติก็เลยต้องโพสต์ Facebookขอให้ชาวบ้านชาวช่องที่พอจะทราบเบาะแสไอ้นายซีเนี่ยให้มาแจ้งจะได้ให้ตำรวจไปจับมาดำเนินคดีซึ่งล่าสุดค่ะตำรวจสภ.สะเดาค่ะก็
รู้ตัวแล้วออกหมายจับแล้วด้วยนะคะทางร้อยตำรวจตรียันยงโสพันธ์รองสารวัตรปราบปรามและกำลังตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้เสียหายที่สะเดานะคะเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมซึ่งทางผู้กำกับสภ.สะเดาค่ะพันตำรวจเอกสวัสดิ์ศรีแสนยงเปิดเผยว่า1คือตำรวจไม่ได้นอนใจนะไม่ได้นิ่งนอนใจนะแม้ว่าสภ.อื่นเขานิ่งนอนใจกับเรื่องอื่นๆก็ตามแต่ว่าสภ.สะเดาเราไม่ได้นิ่งนอนใจตอนนี้เนี่ยเราออกหมายจับไอ้นายซีแล้วก็คือนายสันพิษกบใบอายุ22ปีมันชื่อเล่นชื่อหมอกออกหมายจับในข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน13ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาตนเองโดยเด็กหญิงนั้นไม่ยินยอมแล้วก็ร่วมกันลักทรัพย์ของผู้อื่นรวมถึงแฟนสาวก็คือนางสาวเอเนี่ยซึ่งก็เป็นพี่สาวแท้ๆของน้องที่ถูกข่มขืนในอายุ17ปีที่หลบหนีไปด้วยกันนะคะตำรวจชุดสืบสวนกำลังเร่งหาเบาะแสของทั้งสองคนและคาดว่าน่าจะยังกบดานอยู่ในพื้นที่ของอำเภอสะเดาโดยมีเป้าหมายที่ต้องสงสัยที่ตำรวจจะเข้าไปตรวจค้น5จุดเชื่อว่าจะสามารถจับกุมได้ในเร็ววันนี้แน่นอนนี่เห็นไหมถ้าตำรวจเอาจริงแล้วจับได้อยู่แล้วนะคะพอข่าวนี้เนี่ยมันดังขึ้นมาเพราะว่ามันรับไม่ได้มันเสื่อมเหลือเกินเนี่ยนะคะหลังจากตำรวจออกหมายจับในหมอกแล้วในข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน13ปีเนี่ยค่ะก็มีคนไปขุดประวัติในหมอกมาประวัติของในหมอกนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะนายสันพิษหรือว่าหมอกเคยถูกตำรวจสภ.สะเดาจับกุมในข้อหาบุกรุกพยายามข่มขืนเด็กสาวมาแล้วเมื่อปี59ต้องเขาเรียกว่านะต้องแยกเลเวลมันให้ถูกด้วยนะตอนที่โดนจับปี59ซึ่งตอนนี้เนี่ยปี61ใช่ไหมปี61มันอายุ22ปีปี59แสดงว่ามันต้องอายุ20ปีบรรลุนิติภาวะและขึ้นศาลปกติตอนจับกุมได้ตอนปี59ข้อหาบุกรุกและพยายามข่มขืนอันนี้ยังแค่พยายามนะจ๊ะตอนนั้นติดคุกไปแล้วก็ตอนอยู่ในคุกเนี่ยได้รับการฝังมุกอวัยวะเพศด้วยดีออกมาจากคุกปี60ก็ไม่มีอาชีพที่แน่นอนแล้วก็อยู่ๆเนี่ยก็มาคบกับนางสาวบีได้แค่3เดือนก็ไปก่อเหตุข่มขืนน้องสาวของนางสาวบีซึ่งนางสาวบีก็รู้เห็นเป็นใจด้วยนะคะหลังจากไปข่มขืนน้องเขาวันต่อมาเนี่ยยังไปจับย่าเขามัดมือมัดเท้าแล้วก็ขโมยทองแหวนทองกับเงินของย่าเขามาด้วยเห็นไหมว่านี่ในคุกเนี่ยมันออกมาแล้วมันอัพเลเวลตัวเองไอ้นี่มันเกิดมาเพื่อช่วยจริงๆอายุ20มันก่อเหตุข้อหาบุกรุกและพยายามข่มขืนพออายุ22เพิ่งออกจากคุกไม่หางานทงงานทำอะไรกลับตัวกลับใจก็ไม่อัพเลเวลมาแล้วคราวนี้มันข่มขืนสำเร็จเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ว่าแล้วสรุปสุดท้ายเนี่ยคุกสามารถที่คืนคนดีสู่สังคมได้จริงหรือเปล่าหรือว่ามันผิดตรงไหนเนี่ยฉันไม่รู้ต้องวานผู้ที่เกี่ยวข้องมาช่วยบอกหน่อยเพราะว่าเบื่ออ่านข่าวซ้ำซากพวกนี้แล้วไอ้พวกอัปเกรดอัปเลเวลในคุกแล้วออกมาทำชั่วกว่าเดิมเหนื่อยมานี่ดีกว่ามาที่คลิปอันนี้ดีกว่าค่ะประกาศล่าเบนซ์ขับคร่อมร่างหนุ่มที่นอนเจ็บกลางถนนแล้วก็ไปขับคล่อมล่างเขาแล้วก็ลากเขาไปไกลร่วมกิโลเลยฮะคือมันเป็นคลิปเดี๋ยวถ้าเรามีคลิปเราให้ดูคลิปหน่อยนะคะถ้าหวาดเสียวก็ไม่เป็นไรฉันก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันหวาดเสียวหรือเปล่าอ่ะไปดูคลิปหน่อยไปดูคลิปอันนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นคือระหว่างมอเตอร์ไซค์กับรถสีดำเขาเฉี่ยวชนกันแล้วก็กำลังปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บปรากฏว่าก็พยายามโบกไงฮะรถที่ผ่านไปผ่านมาอย่าเพิ่งให้เบี่ยงกันไปก่อนแต่เดี๋ยวมันจะมีอีกคันหนึ่งไม่สนใจโลกก็จะขับมาแล้วก็ขับทับแล้วนี่หวาดเสียวว่าฉันไม่น่าปล่อยคลิปอันนี้เลยฉันขอโทษขับทับร่างเขาไปเลยแล้วก็ลากร่างเขาไปด้วยเนี่ยฮะเห็นแล้วแบบโอ้ตายนี่หรือเมืองพุทธไม่ได้เลยก็เลยต้องประกาศตามหาว่าไอ้เจ้าของรถคันนี้มันเป็นใครทำไมไม่สนใจโลกขนาดนี้ค่ะเหตุการณ์เนี่ยมาฟังน้องชายของผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟังก่อนนะฮะน้องชายของผู้บาดเจ็บเนี่ยชื่อคุณปิยรัตน์อบเชยส่วนน้องชายคือคุณวิวัฒน์อบเชยค่ะเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่26สิงหาคมตอนตี2พี่ชายคือปิยรัตน์เนี่ยกลับจากที่ทำงานร้านอาหารแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยกำลังจะเข้าบ้านพัก
ที่หมู่บ้านเคหะออนเคหะออเงินย่านสายไหมนะคะแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุคือไปเฉี่ยวชนกับรถคันสีดำตรงทางเข้าหมู่บ้านแล้วก็จักรยานยนต์ก็เลยล้มคู่กรณีกับประชาชนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยกำลังจะมาช่วยคือคู่กรณีรถสีดำเนี่ยช่วยอยู่นะคะแต่ว่าคืออารมณ์ของคนที่เราไม่รู้ว่าไม่มีความรู้ในการปฐมพยาบาลแล้วก็จะมาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอกู้ภัยกู้ชีพมาใช่ไหมเกิดกระดูกเขาหงเขาหักอะไรไปแล้วเราทำผิดท่าเนี่ยจากที่เบาแล้วกลายเป็นหนักเนี่ยจะซวยเอาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบเอามาช่วยแล้วก็พยายามจะกันไม่ให้รถที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเนี่ยมาแบบชนซ้ำอะไรต่างๆเนี่ยค่ะขณะเดียวกันค่ะคุณวิวัฒน์บอกว่ามันมีรถยนต์สีบรอนซ์ทองซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นรถยี่ห้ออะไรคือมันมืดแล้วมันเร็วมองไม่เห็นไม่รู้ว่าเบนซ์หรือว่ามิตซูขับมาด้วยความเร็วแล้วก็ลากร่างของพี่ชายเนี่ยไปไกลกว่า800เมตรจนนู่นถึงคอสะพานร่างของพี่ชายถึงได้หลุดออกจากใต้รถคันดังกล่าวค่ะจากนั้นเจ้าของรถยนต์สีดำซึ่งเป็นคู่กรณีเคสแรกเนี่ยก็ช่วยนำตัวพี่ชายส่งโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจซึ่งเบื้องต้นอาการของพี่ชายเดชบุญปลอดภัยพบว่าก้นกบถลอกเป็นแผลลึกศีรษะแตกหน้าอกฉีกขาดต้องเย็บแผลกว่า50เข็มแต่ว่าไม่มีกระดูกส่วนใดหักซึ่งหมอต้องเอ็กซเรย์อีกครั้งนอกจากนี้พี่ชายยังเล่าได้ว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรู้สึกตัวนะแต่เจ็บปวดเหมือนคนใกล้ตายแต่พอมีรถกู้ภัยมาช่วยพี่ตนก็หมดสติไปนะคะส่วนสภาพจิตใจตอนนี้ดีขึ้นแล้วต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการจับไอ้คนขับรถที่มันมาขับคล่อมล่างแล้วก็ลากร่างของตัวเองไปเนี่ยค่ะเพราะว่าอยากจะเห็นหน้าคนขับอยากจะไปถามอีกฝ่ายหนึ่งว่าเฮ้ยทำไมถึงทำอย่างนี้เบี่ยงไปก็ได้ไม่จอดลงมาช่วยก็เบี่ยงไปกลับบ้านไปเลยไม่เห็นต้องมาทับร่างกันเลยเนี่ยนะคะก็วอนตำรวจให้ไปหาตัวมาให้ได้นะคะส่วนทางคู่กรณีเคสแรกก็คือรถคันสีดำที่จอดลงมาช่วยค่ะนางสาวชุติมาผ่านสำแดงหรือว่าคุณฟิลเนี่ยขับรถคันสีดำนะคะเฉี่ยวชนกับคุณปิยรัตน์แล้วก็เล่าว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยก็เห็นรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บเนี่ยขับมาแล้วก็เฉี่ยวชนท้ายรถตัวเองทำให้รถเขาก็คือล้มเขาก็ได้รับบาดเจ็บเขาก็นอนอยู่กลางถนนคุณฟิลก็บอกว่าคนตัวเองกับคนในละแวกนั้นเนี่ยก็พยายามจะเข้าไปดูแต่ว่าไม่กล้าไปช่วยคือไม่กล้าไปขยับร่างกายเขาไม่รู้เขากระดูกหักอะไรหรือเปล่านะคะก็ทำได้แค่โบกรถให้เขาขับเลี่ยงๆไปให้ออกจากเลนนี้ไปค่ะซึ่งก่อนจะมีไอ้รถคันสีบลอนด์ขับมาเนี่ยก็มีแท็กซี่ขับมาก่อนแล้วคันหนึ่งซึ่งแท็กซี่ชะลอแล้วก็ขับเบี่ยงเลนออกไปจากนั้นไม่ถึง1นาทีค่ะรถสีบลอนด์ก็ขับมาอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ที่กำลังช่วยกันโบกเนี่ยต้องกระโดดหนีกันไปส่งผลให้รถคันดังกล่าวเนี่ยลากเอาร่างของผู้บาดเจ็บขับออกไปด้วยอย่างที่บอกเนี่ย800เมตรนะคะส่วนทางตำรวจสน.สายไหมค่ะเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทางฝ่ายสืบสวนไปดำเนินการหากล้องวงจรปิดซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีทั้งกล้องจากหมู่บ้านการเคหะแล้วก็กล้องของตำรวจซึ่งต้องไล่ย้อนดูทั้งนี้จะสอบปากคำพยานแวดล้อมด้วยว่าพอจะจดจำหมายเลขทะเบียนรถของคู่กรณีได้หรือไม่เพราะว่าได้รับแจ้งเพียงว่าเป็นรถมิตซูบิชิสีบรอนซ์แต่ไม่มีรายละเอียดซึ่งเจ้าหน้าที่จะพยายามเร่งรัดทุกฝ่ายแต่ว่าพยานที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยมันจำเลขทะเบียนรถไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่มีเลขทะเบียนรถไอ้ตรงท้ายรถอ่ะต้องมีกันชนปรากฏไม่มีกันชนมันก็เลยไม่มีเลขทะเบียนรถก็เลยไม่รู้ว่าทะเบียนรถอะไรนะคะก็ฝากความหวังไว้ที่กล้องวงจรปิดค่ะปิดท้ายอันนี้หน่อยไหมฉันอยากดูคลิปอันนี้ค่ะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนุ่มที่ไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางอ่ะยังไงก็ไม่จบค่ะฆ่าไม่ตายไม่ใช่ฆ่ายังไม่ได้ไปฆ่าใครแต่หมายถึงว่ามันไม่ยุติสักทีเพราะว่าหลังจากที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาเนี่ยว่าไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางแล้วก็เอาขยะไปเทตรงป้อมยามไปก่อความเดือดร้อนรำคาญเนี่ยอันเนี้ยเปรียบเทียบปรับไปแล้วกรณีนั้นแต่ปรากฏว่าก็ไม่จบเพราะว่าลูกบ้านรายดังกล่าวเนี่ยก็ยังไม่เลิกพฤติกรรมก่อกวนสร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี่25สิงหาคมที่ผ่านมา10โมงลูกบ้านรายนี้เนี่ยก็ยังเพิ่งขับรถแล้วก็
ชนไม้กั้นตรงป้อมยามหน้าหมู่บ้านนะคะไม้กั้นก็เลยเปิดปิดไม่ได้อีกแล้วไม่พอ26สิงหาคมวันต่อมา10โมงก็นำรถมาจอดขวางทางเข้าออกหมู่บ้านอีกแล้วจนรถของผู้พักอาศัยรายอื่นไม่สามารถเข้าออกได้นี่พอผู้พักอาศัยรายอื่นเขาไม่พอใจเขาบีบแตรไล่บีบแตรไล่รถของไอตัวของผู้ก่อกวนรายนี้เนี่ยก็ไปขับไล่กวดตามไปบีบแตรเขาอีกเออแกบีบฉันก็บีบได้อะไรอย่างนี้เนี่ยค่ะก็ทำให้แบบเกิดความเดือดร้อนรำคาญซึ่งทางตำรวจสน.หัวหมากนะคะตอนนี้ก็บอกว่าได้แจ้งข้อหาอีกแล้วก็คือเรื่องของการก่อความเดือดร้อนรำคาญโดยพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการส่งฟ้องศาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าในส่วนของการไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางอันนี้เป็นเรื่องที่นิติบุคคลเขาต้องไปดำเนินคดีกับทางลูกบ้านซึ่งก็ต้องไปว่ากันในชั้นศาลต่อไปนะคะนี่ก็มาเล่าให้ฟังกันอีกเรื่องนึงพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะเอาแต่เรื่องดีๆมาบ้างเรื่องน่ารักไม่โหดนะคะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะช่วงนี้ยังอยู่กับนุกรองทองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมรายการเป็นเรื่องค่ะไลฟ์เลิฟแล้วก็แชร์รัวๆนะคะแสดงตัวเข้ามาได้เม้นแล้วเม้นอีกก็ไม่ว่ากันนะคะอย่าให้ต้องเหงากันในค่ำคืนนี้นะคะมาที่ฝากบอกเจ้าหน้าที่ทำเนียบนะคะว่าถ้าจะชงงบขอซ่อมฝ้าทำเนียบที่น้ำรั่วเมื่อวันก่อนนี้อย่าเพิ่งซ่อมค่ะรอซ่อมทีเดียวเขาบอกว่า4กันยายนนี้ทำเนียบจะแตกนี่ไม่ใช่แตกเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าจะมีแบบซุปตาตบเท้าไปพบนายกลุงตู่วันที่4กันยายนนี้นะคะนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยว่า เรื่องของรายการเดินหน้าประเทศไทยสร้างไทยไปด้วยกันที่จะเป็นการออกอากาศทุกวันเสาร์แล้วก็จัดเป็นช่วงพิเศษคือถ้าเกิดว่าอ่านไม่คล่องเนี่ยอย่าว่ากันนะผมไม่เคยดูต้องขอโทษด้วยจริงๆเดี๋ยวจะกลับไปดูแล้วกันเพราะฉันอยากดูบอสวสินคือเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยคือรายการเรตติ้งไม่ดีใช่ไหมก็พยายามคิดค้นมุกอะไรต่างๆมาสุดท้ายเนี่ยก็ต้องอาศัยดารานักแสดงคนมีชื่อเสียงมาปลุกเรตติ้งให้รายการเดินหน้าประเทศไทยเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ผลงานปฏิรูปของรัฐบาลเขาเลยจัดให้ทุกวันเสาร์เนี่ยเป็นช่วงพิเศษชื่อว่าเดินหน้าประเทศไทยสร้างไทยไปด้วยกันก็เอาดารามาเป็นพิธีกรออกอากาศไป6ตอนโอ้ยเรตติ้งถล่มทลายมากกว่านายกพูดมา4ปีอีกทีนี้ทางนายกอบศักดิ์ค่ะก็เลยบอกว่าเนี่ยยกตัวอย่างเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยใช้มิวนิษฐาจิระยั่งยืนนี่มิวแฟนเดย์โคตรเก่าเลยใช่ปะ มิวผลงานล่าสุดของมิวคืออะไรใครรู้มิวอะมิวแฟนเดย์อะเห็นไหมเก่ามากเลยทุกคนไม่รู้หนังไทยอีกนี่แต่ฉันรู้เพราะว่าฉันขับขึ้นทางด่วนฉันเห็นหน้ามิวนิษฐาตลอดเลยเป็นพรีเซนเตอร์เครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยเอามิวนิษฐามาเป็นพิธีกรทำให้เรตติ้งตอนนั้นเนี่ยประชาชนติดตาม6ล้านคนเทน้ำเทท่าก็เลยคิดว่าจับถูกจุดแล้วเอาดารามาเป็นพิธีกรมาดึงเรตติ้งให้นายกเหอะตอนนี้โค้งสุดท้ายแล้วจะเลือกตั้งแล้วเกี่ยวปะนะคะทำให้ตอนมีดาราที่มาเป็นพิธีกรทีนี้ใครจะมาบ้างเนี่ยต้องมาหานายกก่อนวันที่4กันยายนนี้ก่อนประชุมเนี่ยจะนำทัพเหล่าดาราพิธีกรบุคคลที่มีชื่อเสียงเซเลบมาพบกับพลเอกประยุทธ์เพื่อที่จะมารับมอบประกาศนียบัตรแทนการขอบคุณจากรัฐบาลเนื่องจากบรรดาดาราที่มาเนี่ยเขาไม่รับเงินค่าตอบแทนเลยนะมาฟรีนะคะมีใครบ้างคุณกอบศักดิ์บอกว่าเต้ยพงศกรเอาหน้าเต้ยพงศกรขึ้นมานี่แหละ โอ้ยฉันเพลียตัวเองมากเลยอ่ะเต้ยพงศกรนี่ถ้าเป็นหน้าบิ๊กโจ๊กนะฉันพูดได้นะหลับตาฉันก็เห็นเต้ยพงศกรมิวนิษฐาเชอปรางก็มาเชอปรางนี่เชอปรางกับตันวง BNK48 นะคะน้องเชอปรางน้องเชอปรางเนี่ยน่ารักเรียนดีนิสัยก็ดีเห็นไหมแต่มาเนี่ยห้ามจับมือเกิน8วิถูกปะห้ามจับมือเกิน8วิห้ามเซลฟี่กับน้องด้วยนะอย่าทำผิดกฎโอตาจะกริ้วไม่ได้นะ
ห้ามทำผิดกฎนะต้องย้ำกับ นายกเลยห้ามเลยนะเพราะว่ากระแสพวกเนี้ยตีกลับง่ายมากเลยเดี๋ยวนายกไปทำอะไรผิดโอตะไม่ยอมนี่ยุ่งนะเสียคะแนนเสียงอีกนี่ต้องเตือนเอาไว้เลยนะคะรวมถึงฟิล์มธนพัฒน์กาวิระโอ้ยคนนี้ไม่รู้ก็ต้องรู้ละงานนี้ใครๆก็ต้องแห่แชร์บอสวสินเมีย2018อวสานไปแล้วใช่ไหมไม่ได้ดูอย่าถามแต่รู้ว่าดังมากนะคะส่วนณเดชค่ะณเดชตอนนี้กำลังรอการตอบรับอยู่แต่ว่าถ้ามีบอสวสินมาก็โอเคณเดชไม่เป็นไรนะคะรู้ว่างานยุ่งแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยคือในวันที่4กันยาที่ทำเนียบจะแตกเนี่ยจะมีการเปิดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการปฏิรูปสร้างไทยนอกเหนือผ่านทางช่องทางรายการเดินหน้าประเทศไทยด้วยอาทิเปิดตัวแมกกาซีนรายเดือนที่มีชื่อร้อยเรื่องเล่าเนื้อหารวบรวมผลงานโครงการสำคัญทุกกระทรวงรวมถึงวันนั้นจะเปิดตัวเพลงที่เกี่ยวกับการปฏิรูปซึ่งไม่ต้องตกใจไม่ใช่เพลงที่นายกแต่งทับอกโล่งใจเป็นเพลงที่ได้นักแต่งเพลงชื่อดังมาแต่งให้โอ้ฉันก็ตกใจนึกว่านายกแต่งเพลงอยู่แล้วนะคะเพลงที่เกี่ยวกับการปฏิรูปยังไม่มีชื่อเพลงใช่ไหมแต่ว่าหนังสือมาแล้วชื่อหนังสือร้อยเรื่องเล่าไม่รู้ว่าจะขายดีเท่ากับหนังสือครูปีชาหรือเปล่าอย่าออกมาพอดีกันนะไม่เอาเดี๋ยวครูปีชาได้เรตติ้งดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นเตือนเอาไว้สี่กันยาทำเนียบจะแตกนะคะมาดูคอมเมนต์หน่อยดีกว่าฉันอยากรู้มีใครตื่นเต้นบ้างมีใครตื่นเต้นบ้างเหลืออีกแค่นาทีเดียวเองหรอคือจะบอกว่าวันนี้เนี่ยบิ๊กตู่ให้สัมภาษณ์แล้วนะกับเรื่องของการแก้กฎหมายเพิ่มโทษให้กับผู้ที่ไม่พกใบขับขี่หรือว่าขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่หลังจากที่กระแสโซเชียลกระแสสังคมทั้งสังคมจริงสังคมเสมือนตีกลับมากมายในที่สุดพลเอกประยุทธ์ก็ออกมา360องศาแล้วเหมือนประหนึ่งตอนที่พูดถึงเรื่องห้ามนั่งท้ายกระบะสุดท้ายก็ต้อง360องศาแล้วก็ถอยล้นไปใส่เกียร์ R นี่ล่าสุดพลเอกประยุทธ์ก็ออกมาค่ะบอกว่าโดยส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้หรอกต้องไปหาประเด็นอื่นๆอย่ามองกันแค่ว่าเป็นการเพิ่มความรับผิดชอบให้กับคนที่ต้องพกใบขับขี่หรือไม่ก็ต้องต่อทะเบียนรถคือสุดท้ายเนี่ยพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่เห็นด้วยนะคะแต่ว่าไอ้ที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าไม่เห็นด้วยตรงจุดไหนแต่ไม่ใช่ตามกระแสในโซเชียลแน่นอนเขาบอกอย่างนั้นนะคะก็ที่สำคัญคือบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยหน่วยงานต่างๆเขาคิดรัฐบาลไม่ได้คิดเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งด่ารัฐบาลแล้วก็หน่วยงานเขาคิดมาแล้วมันก็ยังไม่ได้บังคับใช้อะไรด้วยแต่ว่านายกก็ออกมาบอกแล้วไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวดูว่าจะใส่เกียร์ R ยังไงเพราะว่าเรื่องนี้พออาถ้าเกิดใส่เกียร์ R ทันทีเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้ต้องเหนี่ยมไว้นิดนึงทำอะไรต้องมีลีลาแล้วมีศิลปะเดี๋ยวก็ต้องดูว่าเรื่องนี้จะถอยร่นไปอย่างไรนะคะวันนี้เขาบอกว่าหมดเวลาแล้วเดี๋ยวมาขอบคุณคุณผู้ชมที่อยู่เป็นเพื่อนๆกันหน่อยในค่ำคืนนี้นะคะคุณรัตดาวันคุณณัฐวุฒิคุณสมชายคุณเบิร์ดเนี่ยพิมพ์มาว่าบอสคืออะไรคือแฟนคลับบอสวสินหรือว่าอะไรคุณเบิร์ดพิมพ์มาว่าบอสนะคะคุณปราโมทยุค 4.0 คนป่วยสังคมยิ่งป่วยจริงเราอย่าป่วยตามพี่เราต้องเป็นคนปกติในสังคมที่มันบิดเบี้ยวนะคะดูช่อง News 1รับรองไม่ผิดหวังค่ะคุณเจตภูมิคุณประดิษฐ์คุณอนภัทรคุณดวงใจคุณหน่อยคุณพิสิทธิ์คุณมงคลคุณมงคลตกลงเปิดเสียงได้ยังฉันอยากรู้น่าจะเปิดได้แล้วล่ะหรือเปิดไม่ได้เอาไม่เป็นไรพรุ่งนี้มาใหม่นะคะเจอกันเป็นเรื่องค่ะทาง News 1นะคะ 20:45 โดยประมาณถึง 20:00 แบบนี้ค่ะวันนี้นุกและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ